ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเตือนโจไบเดนแห่งสหรัฐตรงไปตรงมาครับว่าอย่าเล่นกับไฟใครเล่นกับไฟจะไม่มือตัวเองพูดถึงประเด็นร้อนๆว่าด้วยไต้หวันการประชุมสุดยอดระหว่างสีจิ้นผิงกับโจไบเดนผ่านออนไลน์วันก่อนนั้นมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากโดยเฉพาะประเด็นไต้หวัน